จากการสร้างสรรค์ของนักเขียนบทโทรทัศน์ชื่อดังคุณบ้วยนันทวันนะคะโดยคุณบ้วยบอกว่าต้องการที่จะสื่อถึงเด็กผู้หญิงที่หลงไหลในมายาเมืองหลวงรวมถึงเรื่องราวของเพศที่3ที่ต้องมาเป็นหัวหน้าครอบครัวทั้งพ่อและแม่ในคราวเดียวกันค่ะของเขาเรียกว่าภาษาเพศที่3เขาจะเป็นภาษาที่ลุ่มรวยสวยเก๋คือจะอลังการนิดนึงคือจะซับซ้อนสวยงามพี่ไก่ช่วยเหลือเรื่องของข้อมูลเพศที่3เยอะมากเหมือนพี่โอ๊ตบอกอ่ะเราเรียนแบบคาแรคเตอร์พี่ไก่ คำพูดพี่ไก่แต่ว่าคือมันเรารู้สึกสนุกที่จะเขียนด้วยแล้วก็เราอยากให้เด็กดูแล้วรู้สึกสนุกว่ามันเป็นภาษาของยุคสมัยเขาจริงๆคำว่ามาลีเรืองระบำคือการที่ดอกไม้ดอกหนึ่งที่มันอยู่ในวัยสวยงามอ่ะมันเข้ามาอยู่ระเริงอยู่ในโลกเมืองหลวงหรือโลกของมายาอย่างเงี้ยการดำเนินเรื่องของมาลีเรืองระบำมันค่อนข้างรวดเร็วมากซึ่งการเปลี่ยนแปลงในแต่ละชั่วโมงแต่ละ2ชั่วโมงที่เราดูเนี่ยเราจะเติบโตไปพร้อมกับหนูมาลีทุกๆครั้งทุกๆสัปดาห์เพราะฉะนั้นก็เลยไม่อยากให้พลาดเลยสักตอนนึงซึ่งจากบทโทรทัศน์นะคะที่สะท้อนสังคมทำให้มาลีเรืองระบำถูกนำมาถ่ายทอดเป็นนวนิยายค่ะก็ยังได้คุณบ้วยนันทวันนี่แหละค่ะเป็นผู้เขียนนะคะปกติอย่างที่บอกคือการสร้างละครเราจะนำนวนิยายมาทำเป็นบทโทรทัศน์ก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเนื้อหาให้เข้มข้นตามบทละครนะคะแต่เมื่อกลับกันค่ะจากละครสู่นิยายคุณบ้วยก็บอกว่าต้องตัดทอนเนื้อหาเพื่อให้ได้อรรถรสในแบบนิยายนะคะโดยมาลีเรืองระบำก็จะเป็น1ใน3ของนวนิยายคือพบรักหัวใจปัตตภีแล้วก็มารีเรืองระบำเนี่ยค่ะที่จากละครนำมาทำเป็นนิยายแล้วก็จะเปิดตัวในวันที่19ตุลาคมนี้ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่19ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะโดยนักเขียนจากทุกเรื่อง